้แทนราษฎรเคยทำงานที่ธนาคารโลกวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ด้านเศรษฐกิจเป็นส.ส.เขตลาดพร้าวและวังทองหลางและส.ส.จากเขตพระนครป้อมปราบครับส.ส.ผู้หญิงเก่งของพรรคประชาธิปัตย์เจอมากจึงเลิศสิริผู้ชายแม้รักษาไว้ไม่ได้สวยและมีสมองด้วยและสอสอบัญชีรายชื่อจากกาฬสินธุ์รัชดาภรณ์แก้วสนิทและสอสออาวุโสที่มากด้วยประสบการณ์ความรู้อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพรัฐมนตรีหลายกระทรวงดร.เจริญคันธวงศ์บางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนที่พอสสผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งมวลชนคนหนึ่งในประเทศไทยสสสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับสาวสวยพรรคประชาธิปัตย์มัลลิกาบุญมีตระกูลสวยไหมคะอย่างนี้เขาถึงจะเรียกว่าสวยสวยมีสมองและมีคารมคมคายด้วยและอนาคตสสปทุมธานียอดนครนายกสสบัญชีรายชื่อหมาดๆครับเจ้าของรายการพุทธฟิตปอไฟอิสราสุนทรวัฒน์และคือเจ้าของพื้นที่ที่ทำงานอย่างเข้มแข็งมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาคือสก.กสิเดชชุติมันสก.แล้วเขตลาดพร้าวยังมีทีมงานที่เข้มแข็งช่วยจัดการงานทั้งหลายในวันนี้ให้กับเราอย่างเข้มแข็งคือสมาชิกสภาเขตลาดพร้าวปรบมือให้สก.ลาดพร้าวทุกคนด้วยครับจตุจักรผู้ทำงานอย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกันอนันตชาติบัวสุวรรณและคนสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้คือแม่ทัพเลือดนักสู้ของพรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดกับพี่น้องประชาชนตลอดไปสุเทพเทือกสุเทพประชาธิปัตย์เต็มเหยียดครับพี่น้องมีป้ายมากมายยืนอยู่ข้างหน้าป้ายแรกชาววังหินไม่เอาพรบ.นิรโทษกรรมป้ายถัดมานกวีดังเรามาช่วยกันและป้ายสำคัญไม่เอาสำนักงานตะกรวดแห่งชาติพี่
น้องที่เคารพมีคนถามผมว่าทำไมนายกปูไม่ไปสภาพี่น้องทราบไหมทำไมไม่ไปสภาเพราะสภาไม่ใช่ชื่อโวซีซันก่อนที่จะเชิญผู้อภิปรายคนถัดไปเมื่อวานก่อนออกจากสภาประธานสมศักดิ์ได้ฝากกลอนบทหนึ่งมาให้ผมเป็นความในใจของสมศักดิ์ครับพี่น้องขอความกรุณาช่วยฟังหน่อยก่อนจะอ่านกลอนเนื่องจากมีคำสั่งจากหัวหน้าด่วนมาถึงผมเองจะไม่ปฏิบัติตามหัวหน้าก็ไม่ได้เพราะยังเป็นลูกน้องอยู่ขอเชิญพี่น้องที่อยู่ด้านนี้กรุณามานั่งทางนี้ช่วยนั่งทับเก้าอี้สีแดงหน่อยขอความกรุณาก่อนจะนั่งเก้าอี้สีแดงกรุณาอย่ากระทืบเก้าอี้เป็นอันขาดเพราะเราเป็นพวกไม่ใช้ความรุนแรงพี่น้องข้างหน้าบอกถ้านั่งทับเดี๋ยวอาจจะซวยเอาขอเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ด้านนี้นะครับขอความกรุณาเรายังมีที่ว่างด้านนี้อีกเยอะขอเชิญท่านทั้งหลายมานั่งด้านนี้เพราะคืนนี้เราจัดเต็มจัดหนักนี่คือบทกลอนจากสมศักดิ์เริ่มต้นอย่างนี้ครับขอเป็นทาสทักษิณจนสิ้นชาติขอประกาศเป็นขี้ข้ามีอะไรไหมขอใช้เสียงข้างมากลากแม่งไปเป็นขี้ข้าดูไปเป็นไงเป็นกันลงชื่อสมศักดิ์ท่าทักษิณพี่น้องพี่น้องข้างหน้าตะโกนมาสมศักดิ์มันเขียนเองหรือคุณเขียนกันแน่ว่าไงจ๊ะพี่น้องที่เคารพก่อนผมจะรับดอกไม้เนื่องจากดอกไม้คิวยาวไปถึงสี่แยกวังหินขออนุญาตเชิญท่านทั้งหลายพบนิพิธอินทรสมบ